เจ้าพระยาสุรสีทหารเสือคู่ใจพระเจ้าตากเจ้าพระยาสุรสีเป็นขุนศึกคู่บัลลังก์รบเคียงคู่กับพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งแต่ศึกกู้แผ่นดินหลังกรุงศรีอยุธยาแตกโดยมีความก้าวหน้าในราชการเป็นลำดับตลอดรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้เป็นแม่ทัพสู้ศึกสำคัญมิได้ขาดมีเรื่องราวกล่าวไว้ต้องกันหลายแห่งว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนั่งพระกรรมตฐานที่พระตำหนักแพสมเด็จพระวรรณรัตน์ทองอยู่นั่งกำกับเป็นประธานขณะนั้นเป็นเวลายามเสด็จเจ้าพระยาสุรสีข้ามฟากมาจากบ้านจอดเรือเข้าที่ท้ายตำหนักแพแล้วจึงเดินขึ้นไปปรารถนาจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินในพระราชวังครั้นเดินขึ้นไปมองดูตามช่องลูกกรงฝาพระตำหนักแพเห็นข้าราชการล้อมวงอยู่มากก็เข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่ณที่นี้แน่จึงเดินตรงเข้าไปหมายจะเฝ้าเจ้าพนักงานที่ล้อมวงอยู่นั้นร้องห้ามว่าอย่าเข้ามากำลังทรงนั่งพระกรรมตฐานอยู่ฝ่ายเจ้าพระยาสุรสีจึงแอบพระทวารมองดูเห็นพระเจ้าแผ่นดินทรงนั่งบำเพ็ญกรรมตฐานอยู่ฝ่ายพระยาพิทักษ์ภูบาลจังวางรักษาพระองค์หมอบอยู่ณที่นั้นโบกมือให้ออกไปเสียแต่ข้างเจ้าพระยาสุรสีสำคัญว่ากวักมือให้เข้าไปจึงค่อยย่องเข้าไปขณะนั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์แลเห็นจึงถวายพระพรว่าเจ้าพระยาสุรสีย่องเข้ามาจะทำร้ายพระองค์เป็นแม่นมั่นสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงกระโดดขึ้นมาจับเอาตัวเจ้าพระยาสุรสีไว้โดยฉับไวและทรงค้นหาเครื่องอาวุธที่จะเหน็บซ่อนมาในตัวก็หาพบสิ่งใดไม่แล้วจึงมีพระราชกระทู้ถามว่าเหตุใดจึงย่องเข้ามาที่ห้ามมาจับเป็นขบถหรือเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าพระยาพิทักษ์ภูบาลกวักมือให้เข้ามากระหม่อมฉันสำคัญว่าจะมีธุระด้วยราชการสิ่งใดแต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินดำรัสถามพระยาพิทักษ์ภูบาลพระยาพิทักษ์ภูบาลกราบทูลว่าไม่ได้กวักมือเป็นแต่โบกมือให้ออกไปเจ้าพระยาสุรสีก็ดื้อเข้ามาสมเด็จพระเจ้าตากสินดำรัสถามว่าตัวเจ้าเล่าก็เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ย่อมเข้าใจในกฎหมายและธรรมเนียมอยู่ซึ่งทุกประการถ้าจะให้เจ้าปรับโทษตัวของเจ้าเองซึ่งเจ้าเข้ามาในที่ล้อมวงเช่นนี้จะผิดชอบดีร้ายประการใดจงว่าไปเถิดเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าโทษข้าพระพุทธเจ้าต้องรับพระราชบาทแล้วลงพระราชอาญาเขี่ย90ทีประหารชีวิตเลยอย่าให้คนทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงฟังก็สังเวชพระทัยกลั้นน้ำพระเนตรไว้ไม่ได้ก็ทรงพระกันแสงแล้วตรัสว่าเจ้าปรับโทษของเจ้าหนักเกินไปข้าได้สัญญาไว้กับเจ้าเมื่อเจ้ารับแม่ของข้ามาให้แก่ข้านั้นว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเจ้าต้องปรับโทษตัวของเจ้าใหม่ให้เบาลงอีกเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไม่ประหารชีวิตต้องลงพระราชอาญาเขี่ย60ทีแล้วส่งตัวไปจำคุกไว้ในคุกจนตายดำรัสว่ายังมากนักถ้าส่งตัวไปจำคุกจนตายข้าจะใช้ใครเล่าที่เจ้าคนเดียวไม่พอใช้ให้ปรับมาใหม่ให้เบาลงอีกเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าถ้าทรงพระกรุณาไม่จำคุกไว้จนตายต้องลงพระราชอาญาเขี่ย60ทีแล้วถอดออกจากขุนนางผู้ใหญ่ให้เป็นไพร่สมเด็จพระเจ้าตากสินดำรัสว่ายังเกินนักเป็นไพร่เข้าใกล้พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ข้าจะปรึกษาหารือกับใครเล่าให้ปรับมาใหม่อีกทีเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าต้องลงพระอาญาเขี่ย60ทีแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในตำแหน่งเดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินดำรัสว่าชอบแล้วจึงดำรัสสั่งกรมมาพระตำรวจให้มัดมือเจ้าพระยาสุรสีคล้องเสาพระตำหนักแพเข้าแล้วเรียกหวายมาทรงเขี่ยเจ้าพระยาสุรสีด้วยพระหัตถ์60ทีแล้วจึงดำรัสให้แก้มัดออกแล้วดำรัสว่าเจ้าจงทำราชการในตำแหน่งเดิมต่อไปเถิด